วันนี้เราจะดูในคําอุปมาที่หนึ่งในมัทธิวบทที่13าข้อที่หนึ่งถึงข้อที่23าด้วยกันครับเรียนเชิญพี่น้องได้ลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปพร้อมกันครับในวันนั้นพระเยซูก็เสด็จจากเรือนไปประทับที่ชายทะเลสาบมีคนพากันมาหาพระองค์มากนักพระองค์จึงเสด็จลงไปประทับในเรือและบรรดาคนเหล่านั้นก็ยืนอยู่บนฝั่งแล้วพระองค์ก็ตรัสกับเขาหลายประการเป็นคําอุปมา เป็นต้นว่าดูดเถิดมีคนหนึ่งออกไปหวานพืชและเมื่อเขาหวานเมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้างแล้วนกก็มาจิกกินเสียบ้างก็ตกในที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินแต่น้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อแดดจัดแดดก็แผดเผาเพราะรากไม่มีจึงเหี่ยวไปบ้างก็ตกลงกลางต้นหนาต้นหนาก็งอกขึ้นปกคลุมเสียบ้างก็ตกที่ดินดี แล้วเกิดผลร้อยเท่าบ้างหกสิบเท่าบ้างสามสิบเท่าบ้างใครมีหูจงฟังเถิดฝ่ายพวกสาวกจึงมาทูลพระองค์ว่าเหตุไฉนพระองค์ตรัสกับเขาเป็นคําอุปมาพระองค์ตรัสตอบเขาว่าข้อความลึกลับแห่งแผ่นดินสวรรค์ทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้แต่คนเหล่านั้นไม่โปรดให้รู้ด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้คนผู้นั้นมีเหลือเฟือแต่ผู้ที่ไม่มีนั้นแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่จะต้องเอาไปจากเขา เหตุฉะนั้นเราจึงกล่าวแก่เขาเป็นคำอุปมาเพราะว่าถึงเขาเห็นก็เหมือนไม่เห็นถึงได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินและไม่เข้าใจความเป็นอยู่ของเขาก็ตรงตามคำพยากรณ์ของอิสยาห์ที่ว่าพวกเจ้าจะได้ยินกับหูก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะดูก็จริงแต่จะไม่เห็นเพราะว่าชนชาตินี้กลายเป็นคนมีใจเฉื่อยชาหูก็ตึงเขาก็ปิดไม่ฉะนั้นเขาจะเห็นด้วยตาและจะได้ยินด้วยหู และจะได้เข้าใจด้วยจิตใจแล้วจะหันกลับมาและเราจะได้รักษาเขาให้หายแต่ในตาของท่านทั้งหลายก็เป็นสุขเพราะได้เห็นและหูของท่านก็เป็นสุขเพราะได้ยินเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้เผยพระวจนะและผู้ชอบทําเป็นนั้นมากได้ปรารถนาจะเห็นซึ่งท่านทั้งหลายเห็นอยู่นี้แต่เขาไม่เคยได้เห็นและอยากได้ยินซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินแต่เขาไม่เคยได้ยิน <im> เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงฟังคําอุปมา ว่าด้วยผู้หวานพืชนั้นเมื่อผู้ใดได้ยินคําบอกเล่าเรื่องแผ่นดินพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจมามร้ายก็ฉวยเอาพืชซึ่งหวานในใจเขานั้นไปเสียนั่นแหละได้แก่มเมล็ดพืชซึ่งหวานตกริมหนทางและ,มะเมล็ดพืชซึ่งหวานตกในที่ดินซึ่งมีพื้นหินนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะแล้วก็รับทันทีด้วยความปรีดีแต่ไม่ฝังลึกอยู่ในตัวจึงทนอยู่ชั่วคราวและเมื่อเกิดการยากลําบากหรือการข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั้น เขาก็เลิกเสียในทันทีทันใดและพืชซึ่งหวานกลางน้ำนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะแล้วความกังวลตามธรรมดาโลกและความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติรัฐพระวจนะนั้นเสียจึงไม่เกิดผลส่วนพืชซึ่งหวานตกในดินดีนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและเข้าใจคนนั้นก็เกิดผลร้อยเท่าบ้างห0เท่าบ้างส0สิบเท่าบ้างสาธุการพระเจ้าผู้ทรงประชนพระองค์สู้ผู้ทรงประทานคําอุปมาถ้อยคํามันทรงชีวิต ซึ่งมีผลต่อชีวิตของเราถึง2,000กว่าปีที่ผ่านมาขอทรงให้พระวจนะของพระเจ้าคำอุปมาในเช้าวันนี้เป็นเสียงพระเจ้าที่พูดกับเราส่วนตัวให้เกิดใจแสวงหาความปรารถนาและความมิุกกระหายขอผู้พูดไม่ใช่เพียงมนุษย์แต่พระองค์จะท่งผ่านถ้อยคําออกมาผ่านเสียงที่เปล่งออกจากกล่องเสียงขอพระองค์ทรงให้ถ้อยคํานี้เต็มไปด้วยคำคำตรัสของพระองค์ที่มีสิทธิอํานาจเราฝากไปกับองค์ในานามพระเยซูเจ้าเอเมน สมัยตอนเราเด็กๆพี่น้องหลายท่านคงเคยเอามเมล็ดถั่วเขียวไปปลูกในกระดาษทิชชู่ใช่ไหมครเราจะเอากระดาษทิชชู่มาพับๆๆๆเป็นชั้นๆรดน้ําแล้วก็ฝังมเมล็ดถั่วเขียวลงไปแล้วภายในเวลาไม่กี่วันมเมล็ดถั่วเขียวที่ถูกฝังลงไปก็จะงอกขึ้นกลายเป็นถั่วง,งอกพี่น้องเคยไปเอามาันมากินไหมครับคือกินด้วยใช่ไหมครับตั้งแต่เด็กมาผมเลยคิดตลอดว่าถ้าฝัง มเมล็ดตัวเขียวลงไปในดินหรือในวัสดุเพื่อการเพาะปลูกเมื่อนั้น,มนเมล็ดตัวเขียวน่าจะงอกขึ้นเป็นถั่วงอกจนกระทั่งเมื่อโตขึ้นในวิชาเกษตรกรรมโรงเรียนผมเมื่อก่อนก็อยู่ชานเมืองข้างโรงเรียนก็เห็นควายเห็นทุ่งนาโรงเรียนก็ค่อนข้างอยู่ไกลจากในเมืองก็จะมีแปลงผักการเกษตรให้เราเพาะปลูกอาจารย์ก็บอกว่าให้เอาถั่วเขียวไปเพาะลงในแปลงดินเมื่อเพาะลงในแปลงดินผมคิดว่าคงไดถั่วงอก เหมือนกับที่เราเคยเห็นแต่กลับได้พบต้นถั่วเขียววันแรกที่ผมเดินมาดูเมื่อมันโตขึ้นผมตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ใช่ถั่วงอกทําไมมันงอกขึ้นมาเป็นต้นถั่วเขียวแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมผลมันจึงแตกต่างกันนั่นเป็นบทเรียนที่สอนให้ผมเข้าใจว่าความแตกต่างของผลเกิดขึ้นจากความแตกต่างของดินที่เราใช้ปลูกถ้าเราเอาถั่วเขียวไปปลูกอยู่ในทิชชู่เราจะได้แค่ถั่วงอก แต่ถ้าเอาถั่วเขียวลงในแปลงดินที่ดีจะโตขึ้นเป็นต้นถั่วเขียวและต้นถั่วเขียวนั้นจะออกผลเป็นเมล็ดถั่วเขียวเต็มไปหมดเป็นการขยายทวีคูณซึ่งเป็นหลักที่พระเจ้าสร้างคนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่อินพุตเข้ามาในชีวิตเราอยากเข้าโรงเรียนดีๆเราอยากบริโภคสิ่งดีๆเราอยากใช้สิ่งดีๆเราอยากได้ความอำนวยสะดวกอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างที่ดีๆเราสนใจอินพุตที่ดีแต่สิ่งที่สําคัญคือที่ที่เราจะปลูกสิ่งดีเหล่านั้น ว่าเราปลูกลงตรงไหนถ้าเราปลูกบนดินที่แตกต่างจะให้ผลที่แตกต่างได้ถั่วงอกจะคงอยู่แค่เมล็ดเดียวแต่ถ้าได้ต้นถั่วเขียวจะออกผลหลายเมล็ดฉันบางท่านที่นี่อาจจะเคยมีความคิดว่าเราคงโตเต็มที่ได้เป็นแค่ถั่วงอกแต่วันนี้ถ้าเราเปลี่ยนชนิดของดินคือจิตใจของเราใหม่เริ่มเปลี่ยนจิตใจซึ่งเป็นพระราชกิจสําคัญของพระเยซูคริสต์ชีวิตของเราจะไม่ได้เป็นแค่ถั่วงอกแต่เราจะโตขึ้นเป็นต้นไม้ที่ออกผล และผลของเราจะไปแพร่ขยายออกไปยังแปลงดินต่างๆในอนาคตเราจะเป็นได้มากกว่าที่เราคิดถ้าชีวิตของเราเปลี่ยนเองไหมครับหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่สถานการณ์จะเปลี่ยนเมื่อไหร่ชีวิตของเราจะมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่านี้เมื่อไหร่ครอบครัวเราปัญหาจะหายไปทุกอย่างของชีวิตจะเปลี่ยนถ้าจิตใจเราเปลี่ยนก่อนเองไหมครับราะชะกิจของพระเยซูจึงไม่ได้มาทําการปฏิรูปสังคมพระเยซูจึงไม่ได้พยายามจะมาปฏิรูปเศรษฐกิจ พระเยซูจะไม่ได้พยายามมาปฏิรูปการเมืองแต่พระเยซูมาปฏิรูปจิตใจเพราะถ้าใจเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนเองไ,ไหมครับภารานีสินจะถูกปล่อยถ้าใจเราเปลี่ยนก่อนสุขภาพร่างกายจะได้รับการเยียวยาให้แข็งแรงถ้าใจเราเปลี่ยนก่อนปัญหาที่เรารเผชิญจะได้รับการปล่อยถ้าใจเราเปลี่ยนก่อนเหมือนคําเทศสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราได้ฟังว่าชีวิตนั้นมีทางเลือกเสมอและถ้าเราเลือกถูกเส้นทางชีวิตเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้เองไ,ไหมครับ พระรัชกิจพระเยซูจึงสนใจการปฏิรูปในจิตใจและในวันนี้ถ้าเราทุกคนถูกปฏิรูปจิตใจผมเชื่อไม่ว่าเราจะกลับไปสู่การทํางานกลับไปเผชิญปัญหาต่างๆเราจะเปลี่ยนปัญหาเหล่านั้นได้ในนามพระเยซูพระเจ้าสามารถทําได้เมื่อใจเราถูกเปลี่ยนชนิดของดินจึงมีความสําคัญไม่แพ้มล็ดที่เราได้หวานลงไปโดยปกติพระเจ้ามีความยุติธรรมและพรร่งให้เราแต่ละคนมีมล็ดพันุ์ที่ดีอยู่ในชีวิตเพียงแต่ถ้าเราได้เพาะมันลงในจิตใจที่ดีชีวิตเราจะบังเกิดผล มัตธิบทที่13นี้เป็นคาอุปมาทั้งสิ้นที่มีทั้งหมด7คําอุปมาเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์มีตัวเลขที่ชัดเจนเป็นคําอุปมาทั้งหมด7คําอุปมาคําว่าอุปมาภาษาอังกฤษใช้คําว่า parable ตรงกับภาษากรีกว่า parable ซึ่งแปลว่าเป็นการวางไว้ข้างๆแทนที่จะวางไว้ตรงๆก็วางเอาไว้ข้างๆจะได้พอเห็นแบบฉลับฉลับได้คําอุปมาคือการพูดด้วยถ้อยคําที่ดูเหมือนข้างๆเพื่อจะให้เข้าใจความหมายตรงๆในภายหลังนั่นเอง และพระเยซูใช้รูปแบบของคําอุปมานี้ซึ่งเป็นการยกสิ่งในโลกมาเป็นเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์สื่อความหมายในสิ่งฝ่ายวิญญาณสิ่งที่อธิบายเป็นรูป,ปรธรรมที่จับต้องได้ยากพระเยซูใช้คําอุปมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งในโลกเพื่อสื่อสารเหตุใดพระเยซูจึงใช้คําอุปมานในการสื่อสารหลายคนอาจจะมีคําถามว่าทาไมพระเยซูเลือกสอนวิธีด้วยคําอุปมามีอย่างน้อยสองเหตุผลที่ผมพบในพระคัมภีร์หนึ่งก็คือเพื่อผู้ที่สแสวงหาอย่างจริงจังเท่านั้น จะได้เข้าใจในข้อ1 1บเถึงพระเยซูบอกว่าพอะถึงเขาจะเห็นแต่ก็เหมือนไม่เห็นเพราะถึงเขาได้ยินก็เหมือนจะไม่ได้ยินและไม่เข้าใจจนกว่าเขาจะกลับมาหาพระเจ้าและพระเจ้าจะเปิดหูเปิดตาให้เขาที่เห็นฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการพูดเป็นคําอุปมาก,ก็เพื่อจะทําให้เราต้องสแสวงหาจริงจังต้องคิดต่อถ้าพูดตรงๆได้ง่ายๆคนก็อาจจะไม่ะหนักแต่ถ้าหากเรานําไปกลับไปคิดต่อนําไปเรียบเรียง มาเสาะถามเมื่อเกิดความเข้าใจเราก็จะเข้าใจสิ่งนั้นอย่างจริงจังด้วยใจที่แสวงหาและเหตุผลที่สองที่พระเยซูใช้คําอุปมาในการสอนก็คือมันง่ายต่อการจดจําพระเยซูจะบอกมีดินสีประเภทอย่างนั้นอย่างนี้ก็คงไม่ง่ายถ้าจะพูดเป็นคําสอนว่าน,นี่คือใจแข็งกระด้างนี่คือใจรักโลกนี่คือใจนั้นใจนี้แต่การพูดเปรียบเป็นดินสีประเภททําให้เห็นเป็นภาพในความคิดและทําให้คนง่ายต่อการจดจําอีกทั้งยังสามารถนําไปคบคิดในภายหลัง ว่าด,ดินชนิดนี้คืออะไรเพื่อให้เกิดความลึกซึ้งยิ่งขึ้นในภายหลังจากได้ยินคําอุปมาฉะนั้นการตีความคําอุปมาจึงแตกต่างจากการตีความพระคัมภีร์ในเชิงบรรยายทั่วไปเมื่อเราจะศึกษาพระคัมภีร์ในส่วนของคําอุปมาเราต้องเข้าใจวิธีการตีความคําอุปมาของพระเยซูก่อนโดยหลักในการตีความความคาอุปมาคือหนึ่งต้องตีตามบริบทวัฒนธรรมภาษาและศาสนศาสตร์พระครัมภีร์ภาพรวมเราต้องตีความคําอุปมาตามบริบท เช่นดินสีประเภทก็ต้องไปศึกษาว่าดินในปาเลสไตน์ที่ที่พระเยซูอยู่ในช่วงเวลานั้นแต่ละประเภทนั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างเพื่อเราจะเข้าใจได้ลึกซึ้งมากขึ้นต้นผักกาดในสมัยพระเยซูนั้นมีความสูงเป็น10เมตรแต่สมัยเราเป็นหัวอยู่กองกับพื้นถ้าเราตีความแผ่นดินสวรรค์เป็นเหมือน,นเล็ดพันผักกาดเราคงรู้สึกแผ่นดินสวรรค์กระจจอยล่อยเหลือเกิน แต่มันไม่ใช่บริบทในสมัยพระกัมพ,พีเพราะสมัยพระกพพัมพีเมล็ดพันธุ์อากาศนั้นสามารถสูงขึ้นได้เป็น10เมตรเลยทีเดียวแม้จะเป็นมเมล็ดที่เล็กกว่ามเมล็ดทั้งปวงฉะนั้นการตรีความคําอุป,ปมาจึงต้องสนใจว่าวัฒนธรรมภาษาและบริบทสมัยนั้นเป็นอย่างไรอีกทั้งการตรีความคําอุปมานั้นต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนว่าไม่มีคําอุปมาไหนที่จะตอบทุกศาสนาศาสตร์ได้ด้วยคําอุปมาเดียวไม่มีคําอุปมาไหนจะตอบทุกศาสนาศาสตร์ และเราไม่สามารถจะเอาคําประมาเรื่องหนึ่งของพระเยซูไปใช้ตีความในศาสนาศาสตร์เรื่องอื่นที่พระเยซูไม่มีเจตนาจะสอนการตีความคําอุปมานั้นต้องสสแสวงหาให้เจอว่าวัตถุประสงค์ของพระเยซูในการสื่อสารนั้นคือเรื่องใดพระเยซูบอกว่าเชื้อฟาริสีเจือในขนมปังทําให้ขนมปังฟูทั้งก้อนเราสามารถใช้ได้เรื่องหลักของการยึดแกล้งในการประพฤติแต่ไม่ได้มาสู่พระคุณแต่เราไม่สามารถเอาเรื่องเชื้อฟาริสีไปใช้กับหลักการทําเบเกอรี่ทําขนมปัง ของเราว่าโอ้ในหลักการทาขนมปังมันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เพราะคําพยากรณ์พระเยซูเรื่องเชื้อฟาริสีเป็นแบบนี้การตีความคําอุปมาในคัมภีร์นั้นต้องเข้าใจวัตถุประสงค์หลักของคําอุปมาและเข้าใจว่าหนึ่งคำอุปมานั้นจะเรียกร้องการตอบสนองหลักเพียงอย่างเดียวที่เป็นประเด็นหลักของคําอุปมานั้นแล้วค่อยสร้างศาสนศาสตร์ขึ้นหลักคิดขึ้นจากหลักการที่เป็นใจความหลักไม่ได้หยิบประเด็นหยิบย่อยของคําอุปมา,มามาตีความหมดเราไม่ได้ตีความว่าขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแปลว่าอะไร ฟานแปลว่าอะไรไฟแปลว่าอะไรหรือสมาเรียแปลว่าอะไรหรือคนนั้นคนนี้แปลว่าอะไรสมัยก่อนนะครับเคยมีการตีความที่เข้าใจผิดในคําอุปมาของพระเยซูประมาณศตวรรษที่สามมีคนเอาคําอุปมาเรื่องสมาเรียใจดีที่พี่น้องเคยฟังกันไปในคําเทศนาคาอุปมานี้บอกว่าพระเยซูถามว่าใครคือผู้บ้านที่แท้จริงเป็นบ้านที่แท้จริงคือคนที่รักหวงใย,ยเราโดยไม่จํากัดเชื้อชาติและความเชื่อนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ เป็นเจตานาในการยกคำบุตมาเรื่องสมาธิใจดีแต่ในช่วงเวลาศตวรรษที่3มคือเซียนสมัยนั้นกับตีความโดยไปสนใจรายละเอียดปลีกย่อยมีคนหนึ่งชื่อออกัสตินเป็นนักคิดที่มีชื่อเสียงเขาบอกว่าชาวยิวที่ถูกป้นหมายถึงอดัมเยรูซาเล็มที่ชาวยิวจะไปคือเมืองสวรรค์โจรหมายถึงมารปุโลหิตที่เดินผ่านไปนั้นหมายถึงความเป็นปุโรหิตในพระคัมภีร์เดิมหรือธรรมัญญัติ คนเลวีที่เดินผ่านชาวยูที่ถูกตีบาดเจ็บนั้นหมายถึงงานรับใช้ในพระคัมภีร์เดิมของผู้บริวานะสมาเรียใจดีหมายถึงพระเยซูคริสต์ผ้าพันแผลหมายถึงการจํากัดขอบเขตของบาปไว้น้ํามันหมายถึงการเล้าลมใจด้วยความหวังเล่าอางุนหมายถึงการเชิดเชิญให้เข้าสู่พระราชกิจของพระวิญญ,ญาณสัตว์ที่ขึ้นขี่หมายถึงพระก,กายของพระเยซูโรงแรมหมายถึงคริสตจักรเจ้าของโรงแรมหมายถึงอัครทูตเปาโลไปนั่น สองเหรียญเดนารีอันหมายถึงบัญญัติข้อหมายห่งความรักสองข้อคือรักพระเจ้าสุดใจสุดกําลังและสุดความคิดและรักเพื่อนบ้านหมนรักตัวเองเขาให้สองเหรียญแสดงว่าต้องมีหลักสองข้อการกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมาจ่ายค่าจ้างส่วนที่เหลือหมายถึงการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูและจะกลับมารับผู้ชื่วอีกครั้งหนึ่งสุดยอดไหมครับในการตีความสามารถถอดรหัสได้หมดจริงๆเยอะกว่าน,นี้นะครับถูกตีแต่ยังไม่ตายหมายถึงการที่เกิดความบาดเจ็บเพราะการล่อลวง แต่ก็ยังไม่ถึงกับตายสทีเดียวตีลงรายละเอียดอย่างพิธีพิถันแม้จะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นว่า,นาศาสนศาสตร์เรื่องเพื่อนบ้านที่แท้จริงของสมาเลียนนั้นจะถูกไปตอบเรื่องการมาของพระเยซูได้แต่นั่นไม่ใช่เจตนาหลักของคําอุปมานี้และเราไม่สามารถจะใช้วิธีการตรีความคําอุปมาโดยไปสนใจประเด็นยิบย่อยของการถอดรหัสแต,แต่ละข้อแต่ละข้อว่าอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรนี่ไม่ใช่หลักการตรีความที่ถูกต้องเพราะจะมีโอกาสอย่างยิ่งที่เราจะใส่ความหมายเข้าไปเอง และผู้ที่มีสิทธิ์นหน้าในการตีความจะไม่ใช่พระเจ้าผู้สื่อสารแต่จะกลายเป็นเราเองที่ใส่ความหมายของเราเป็นเหมือนกับเราอยากเห็นแบบนี้เราก็พยายามยัดเยียดสิ่งที่คล้ายกันในความคิดของเราเข้าไปในคําอุปมาและสร้างคําสอนขึ้นมาโดยไม่ได้ตรงกับเจตนารมณ์ของพระเยซูคริสต์ฉะนั้นเมื่อเราจะเข้าสู่คําอุปมาทั้งเจนี้เราจึงต้องเข้าใจว่าเราไม่สามารถจะตีความคำอุปมาแบบถอดรหัสและดึงทุกตัวนนี้คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรยกเว้นว่าพระเยซูจะเป็นผู้ที่ดึงความหมายเหล่านั้นให้กับเราเอง เพราะว่าพระเยซูปเป็นผู้ที่สื่อสารพระองค์สามารถดึงความหมายเหล่านั้นให้กับเราได้แต่เราไม่อาจที่จะไปตีความขวานหมายถึงต้นไม้หมายถึงสิ่งนั้นนี่หมายถึงเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานั้นจะขัดกับหลักศาสนศาสตร์ภาพรวมในพระคัมภีร์และในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้อุปมาถึงดินสีประเภทซึ่งเป็นตัวแทนของคนสี่ประเภทที่ตอบสนองพระวจ,จนะพระเจ้าอย่างแตกต่างกันออกไปในตอนนั้นขณะพระเยซูกาลังเทศนากับประชาชนพระองค์บอกว่ามีคนในที่นี้อยู่สี่ประเภท และจะมีคนประเภทหนึ่งที่พระเจ้าทรงปรดป,าปรานเป็นพิเศษนั่นคือดินดีแล้ววันนี้เราจะศึกษาดินสี่ประเภทด้วยกันโดยจะดูว่าเราเป็นเหมือนดินประเภทไหนภายใต้หัวข้อคาําบรรยายว่าดินสีปนส่ประเภทดินสี่ประเภทประเภทที่หนึ่งที่พระเยซูยกขึ้นมาคือดินแข็งในข้อสี่กับข้อสิบเก้าเขาหว่านเมล็ดและตกตามหนทางนกในอากาศก็มากินเสียและเมื่อผู้ที่ยินคําบอกเล่าไม่เข้าใจมารร้ายก็มาฉกฉวยเอา มเมล็ดพันธุ์แห่งพระวจะนะซึ่งตกริมหนทางนั้นไปเสียในสมัยพระเยซูนั้นไล่นาก็จะมีหนทางที่เดินลัดเลาะไปเหมือนกับไล่นาในชนบทบ้านเราเส้นทางที่คนเดินลัดเลาะไปตามไล่นานี้เมื่อคนเหยียบกันซ้ําแล้วซ้าเล่าเรื่อยๆก็กลายเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพื้นที่ที่มีดินแข็งมากเกินจนกระทั่งมเมล็ดพืชที่ตกตามหนทางนี่อาจจะฝังตัวลงไปในดินได้เมื่อไม่อาจฝังตัวได้ก็ไม่เปื่อยเน่าและไม่หยางราก แล้วก็ไม่มีทางที่จะเติบโตปัญหาจึงไม่ใช่อยู่ที่มเมล็ดแต่ปัญหาอยู่ที่ชนิดของดินซึ่งแข็งเสียจนมเมล็ดมิอาจจะฝังอยู่ในตัวของดินนั้นได้ดินแข็งในที่นี้ของพระเยซูได้เปรียบเหมือนกับคนที่ใจแข็งกระด้างพระกัมปีบอกว่าเป็นคนที่ได้ยินเรื่องแผ่นด,ดินพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจและไม่เปิดใจฉนันเมื่อใจแข็งกระด้างแม้จะได้ยินก็ไม่ตอบสนองเปรียบเหมือนกับคนที่ฟังพระวจะนะพระเจ้าแล้วรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เรื่องของเรามีความพึงพอใจแล้วกับสิ่งที่ตัวเองเป็น เรื่องของพระเยซูเรื่องนี้เราไม่จําเป็นเพราะเราประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูงอยู่แล้วเราไม่ต้องพึ่งพระเยซูที่ผ่านมาชีวิตของเราก็อยู่ได้ฉะนั้นเรื่องพระเยซูจึงไม่จําเป็นสําหรับชีวิตของเราเขารู้สึกมีความพึงพอใจแล้วและอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองจึงไม่เห็นความจําเป็นของการตอบสนองพระเจา้าหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวต่อการเพิกเฉยต่อเสียงพระเจา้ารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยพระคุณแต่กลับใช้พระคุณของพระเจ้าเป็นของราคาถูก เป็นข้ออ้างในการทําความผิดบาปซ้ําแล้วซ้ําเล่าโดยไม่เห็นความร้ายแรงของการเพิกเฉยและไม่จริงจังต่อาการเปลี่ยนแปลงโดยใช้คําว่าไม่เป็นไรนี่คือลักษณะาาการหัวใจทจี่แข็งกระด้างจนที่สุดเมื่อได้ยินคํนาพระจนะพระเจ้าก็ไม่ตอบสนองและเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อได้ยินพระวจะนะพระเจ้าก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงเพราะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอาจจะต้องนําไปสู่การจ่ายราคา อาจจะหมายถึงการละาทิ้งบาปเนื่องจากเราทําบาปมาจนเป็นชีวิตจะให้เราทิ้งบาปได้อย่างไรสมัยก่อนมารู้จักพระเจ้าเราเคยมีปัญหาล่วงประเวณีมามากมายเรามีภาระติดพันมากมายจะให้เราเริ่มต้นใหม่ในทางที่ถูกต้องได้อย่างไรสมัยก่อนรู้จักพระเจ้าเราเคยสูบบุหรีมารู้จักพระเจ้าพระเยซูบอกสูบบุหรีเป็นการทําลายพระวิหารเราจะดําเนินชีวิตแบบเก่าหรือจะดำเนินชีวิตแบบใหม่ดีนี่คือลักษณะของอาการคนที่ได้ยินพระวจนะพระเจ้าแล้วไม่ตอบสนอง เป็นเหมือนกับเด็กที่แซงทาอ่านหนังสือแต่จริงๆแล้วอ่านหนังสือกับหัวอ่านหนังสือกับหัวแต่แซงอ่านหนังสือเหมือนกับผู้ใหญ่พูดเอเมนพยักหน้าแต่กลับไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตตามพระวจะนะที่ตนได้ยินเป็นเพราะเขามีม่านบังตาใจอยู่ซึ่งพระคัมภีร์ใน2โครินธ์บทที่3ข้อที่14-16ถึงได้พูดบอกว่าม่านบังตาใจนั้นได้ปิดบังตาใจของพวกธรรมอาจารย์ฟาริสีจนทําให้จิตใจของเขานั้นแข็งกระด้าง และเมื่อเขาอ่านพันธรรสัญญาเดิมขณะที่ยังมีผ้าคลุมอยู่นั้นเขาจึงมิสามารถจะเข้าใจถึงพระเยซูคริสต์ได้และผ้าคลุมเหล่านั้นได้ถูกเปิดออกโดยพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ตอนนี้เปรียบว่าธรรมาจารย์ฟาริสีเหมือนคนที่อ่านพระ,พระคัมภีร์เดิมด้วยเอาผ้าคลุมหน้าไว้อยู่เขาจึงมิมีฐานเข้าใจเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ด้วยผ้าคลุมหน้านั้นจนกว่าเขาจะถูกพระเยซูเปิดผ้าคลุมหน้านั้นออกและมองพระวจนะในพระคัมภีร์เดิมนั้นผ่านทางพระเยซูคริสต์นั่นเอง การเปลีป่ยนแปลงชีวิตวจึงไม่เกิดขึ้นกับคนประเภทดินแข็งเพราะเขามีใจแข็งกระด้างและอุปสรรคของคนที่มีใจแข็งกระด้างคือใครครับพระเยซูบอกว่านกในอากาศมากินเสียนกนั้นก็เปรียบเหมือนกับมารร้ายซึ่งจะฉวยกินมเมล็ดแห่งพระวจะนะนั้นฉะนั้นสำหรับคนที่ใจแข็งกระด้างปฏิปักษ์ที่เป็นอุปสรรคกับเขาคือมารซาตานคนที่แข็งกระด้างอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรแต่พี่น้องครับศัตรูของท่านคือมารซาตาน แต่และข้อเราจะเห็นว่าศัตรูหรือปฏิปักษ์ของมเมล็ดที่ตกในดินแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเลยบางชนิดเป็นความทุกข์ยากบางชนิดเป็นความสถานการณ์ที่ต้องประสบกับความกังวลทางโลกแต่สลับมเมล็ดที่ใจแข็งกระด้างปฏิปักษ์ชัดเจนมัมบีพูดคือมารมารจะจ้องโจ,จมตีคนที่มีใจแข็งกระด้างคนมีใจแข็งกระด้างก็เปลี่ยนเมลเรือนที่ถูกชำระให้สะอาดแล้ว แต่สุดท้ายเมื่อผีกลับมาให้เรือนชำระศาก็เลยพาพระพวกอีกเจ็ดตัวเข้ามามาล่อลวงมาทําร้ายมาโจมตีเพราะชีวิตของเขาปล่อยให้ตัวเขาตกอยู่ในความบาปและความแข็งกระด้างเมื่อความบาปเกิดขึ้นและไม่ยอมกลับใจก็เหมือนกับเขายื่นสํานวนฟ้องให้กับผีมารซาตานบอกเชิญเอาไปฟ้องนั่นคือความบาปที่ทําให้เขามีความปรักปําและฟ้องผิดอยู่เรื่อยๆฉะนั้นหนทางเดียวของคนที่จะป้องกันตัวเองจากมารซาตานคือต้องกลับใจจากความผิดบาป พราะถ้าหากเราไม่กลับใจจากความผิดบาปเราจะเป็นขนมของปีมารซาตานที่มารจะจ้องโจมตีเหมือนในข้อ19ที่ที่พูดเอาไว้บางครั้งมารก็ทําให้เราเกิดความเบื่อหน่ายใส่ความง่วงนอนเข้ามาตอนฟังคําเทศนาให้คนโทรศัพท์เข้ามาหาเราตอนพระวาจนะพระเจ้ากาลังพูดกับเราแล้วก็ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบางทีเราปิดเสียงเอาเป็นระบบสัน่นแต่อย่างน้อยความรู้สึกของมนุษย์ความอยากรู้อยากเห็นก็ต้องอยากรู้ว่าไอ้ที่สั่นมันใครโทรเข้ามา จริงไหมครับระบบสั่นในกระเป๋ามันตื้อๆพี่น้องจะทนได้สักกี่ทีสุดท้ายเราก็ต้องไปจับกระเป๋าแล้วก็เปิดมาดูว่าใครที่โถเข้ามาจะต้องไปเช็คนวนเช็คนี่เช็คนั่นมาอาจจะทําให้บางคนกําลังจะกลับใจแล้วเกิดอาการปวดท้องอย่างหนักอยากเข้าห้องน้ําตอนฟังเทศมา,าจะทําให้บางคนไปชวนคนข้างคุยหรือไปถูกคนข้างชวนคุยเพราะ,ะนะที่หวานนั้นจึงถูกฉกฉวยไปด้วยมารซาตานที่มาฉก เอาไปจากความคิดของเขาฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะเป็นในฐานะคริสเตียนคือต้องไวต่อการฟังเสียงพระเจ้าและอย่าดับเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ตรัสกับเราเอเมนไหมครับในหนึ่งเทสโ์นิกาบทที่5้ข้อสิเหนึ่งเทศนนิกาบทที่5้ข้อสิบอกว่าอย่าดับพระวิญญาณอย่าดับพระวิญญาณพระวิญญาณเหมือนกับไฟที่ลุกขึ้นในจิตใจของเราทําให้จิตใจของเรารู้สึกสํานึกในบาปอย่าจะกลับใจอย่าดับไฟนั้นแต่จงให้ไฟนั้นเผาผลาญความผิดบาปจนไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิต เพราะวิญญาณเหมือนกับเสียงที่ตรัสอยู่ในหูในจิตใจของเราอย่าดับเสียงนั้นย้ายห,หูของท่านบอดต่อเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยคําว่าไม่เป็นไรเพราะคนที่ดับพระวิญญาณนั้นไม่ต่างอะไรคนที่มีใจกระต่อพระเจ้าเลยมันคือใจลักษณะดเดียวกันที่ไม่ว่าพระเจ้าพูดยังไงฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะไม่ตอบสนองพระเจ้าวันนี้ฉันตัดสินใจแล้วต่อให้พูดยังไงฉันก็จะไม่เปลี่ยนเพราะคือการตตดเสียงของเราเองจริงอยู่เราทําด้วยตัวของเราเองที่ไม่ใช่น้ําพระทัยพระเจ้าได้ไหมอาจจะได้หลายคนทําตามตัวเอง ทำตามแผนงานวิธีคิดตัวเองโดยรู้ว่ามันไม่ใช่น้ําพระแทพระเจ้าได้ไหมก็อาจจะได้เราเห็นตัวอย่างยาโคบเป็นลูกคนเล็กพระเจ้ามีพัะสัญญากับยาโคอบอยู่แล้วว่ายาโคบพี่จะรับใช้น้องน้องจะได้เป็นนายพี่ยาโคบก็รู้พระสัญญาพระเจ้านี้แต่ยาโคบไม่ได้เชื่อไม่รอคอยในพระสัญญาของพระเจ้าในเรื่องนี้กลับไปสแสวงหาวิธีหลอกลวงตามชื่อของเขาซึ่งแปลว่าหลอกลวงเขาพยายามสแสวงหาทุกอย่างทั้งการเอาสิทธิ์จากพี่ชาย ทั้งการหลอกลวงบีดาเพื่อจะให้ตัวได้สิทธิ์เหล่านั้นยาโคบสามารถได้ไหมด้วยวิธีการของเขาทําได้และเขาได้สิทธินั้นจริงๆเขาได้สิทธนั้นเดี๋ยวนี้แต่เมื่อเขาได้สิทธินั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพี่ชายตามไล่ฆ่าเขาเขาต้องหนีออกจากบ้านไปเพราะพี่ชายรู้สึกว่าถูกยาโคบหลอกพ่อก็รู้สึกผิดหวังว่ายาโคบมาหลอกตัวยาโคบต้องหนีตุป,ปัตุเปเร่ล่อนจากบ้านไปไปรับใช้ลาบันซึ่งเป็นลุงของตัวเอง ในเมื่อหลอกเขามาสุดท้ายมารับใช้ลาบันก็ถูกเขาหลอกถูกลาบันหลอกจนบัมปีปัญญาบาอยาคบรู้สึกทุกข์ระทมและคิดถึงพ่อแต่เขาควบกลับไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าพี่ชายของตัวเองคือเอสาวนั้นจะฆ่าตัวเองเราจึงเห็นว่าคนที่ดื้อกับพระเจ้าพยายามทําอะไรทุกอย่างด้วยตัวของเขาไม่สนใจพระเจ้าอยากไว้ใจกําลังมือของตัวเองอาจจะได้ไม่ได้แต่การจ่ายราคาในชีวิตจะมีสูงและสิ่งที่ได้นั้นจะไม่ยืนยาวคงทน ชีวิตเขาก็ต้องไปเจอวิบากกรรมที่เขาได้ทําขึ้นเพราะเขาไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าในวิถีทางของพระองค์บางคนที่นี่อาจจะมีความรู้สึกว่าเราอยากจะทําอะไรหลายอย่างที่มันไม่ใช่น้าพระทัยพระเจ้าท่านสามารถตัดสินใจได้เพราะพระเยซูไม่เคยบังคับใครแต่ท่านต้องพร้อมที่จะรับผิดชอบตอบผลของการตัดสินใจของท่านและสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่ง่งที่เราต้องเผชิญในความท้าทายฉะนั้นอย่าดับเสียงพระวิญญาณเมื่อพระวิญญาณไปสุดพูดกับเราเองไหมครับมีชายคนหนึ่งเดินทางมาจากครอบครัวคริสเตียน ในประเทศในต่างประเทศเมื่อเขาต้องเดินทางไปทํางานต่างเมืองคุณแม่ซึ่งเป็นคริสเตียนเข้มแข็งก็ได้บอกเขาว่าลูกเป็นคริสเตียนแต่เด็กลูกต้องรับปากแม่ไม่ว่าลูกจะย้ายไปทํางานเมืองไหนก็ตามลูกจะไปนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรทุกวันอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามลูกจะไม่ขาดคริสตจักรสัญญาไหมลูกที่เป็นคริสเตียนคนนี้สัญญาทั้งต่อแม่และต่อพระเจ้าเมื่อเขาต้องเดินทางไปทํางานต่างเมือง เขาได้รู้จักเพื่อนหลายคนและก็หาสมาคมกับเพื่อนอย่างจริงจังจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนที่ไม่เป็นพิเศษขยันขยอชวนไปเถอะไปเทีเทเท่ยวด้วยกันเราขี่ม้าไปเที่ยวด้วยกันขาดโบสถ์สักอาทิตย์หนึ่งไม่เห็นเป็นไรเราขี่ม้าไปเที่ยวด้วยกันชายคนนี้บอกว่าฉันให้สัญญากับแม่และพระเจ้าไว้ว่าจะไม่ขาดโบสถ์แต่เพื่อนเขาบอกไม่เป็นไรหรอกพระเจ้ารักยังไม่มีเงื่อนไขแม่เขา้าใจไปเถอะสุดท้ายชนท,ทนการขยันขยอนมากๆเข้าไม่ไหว ก็เลยตัดสินใจขาดคึ้นซะจักไปขี่ม้าเที่ยวกับเพื่อนระหว่างขี่ม้าไปเที่ยวกับเพื่อนระหว่างทางเขาก็ขี่ผ่านโบสถ์ในเมืองนั้นเห็นผู้คนเดินเข้าโบสถ์จุงมือกันเข้าโบสถ์ความรู้สึกเขาวันนี้เขาไม่มาโบสถ์นึกถึงแม่ขึ้นมานึกถึงคําสัญญาขึ้นมาแต่ในใน,ในตัดสินใจแล้วจะดับเสียงนั้นแล้วก็ขอไปต่อเสียงะระฆังโบสถ์ในเมืองนอกเวลาเริ่มรอบน้ำสศการจะมีเสียงะระฆังโบสถ์ก็ดังก็มา ทำให้เขาคิดจะหันเข้าไปในโบสถ์แต่แล้วก็ตัดสินใจขี่มาผ่านไปไกลขึ้นไกลขึ้นเรื่อยๆละครโบสถ์ดังเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามเสียงมันแผ่วลงเรื่อยๆตามระยะทางที่เขาห่างไปเรื่อยๆจนในที่สุดเขาเกือบจะออกจากเมืองเขาตัดสินใจกลับลังหันและบอกกับเพื่อนว่าเพื่อนฉันเป็นคริสเตียนและฉันตั้งใจจะไม่ขาดโบสถ์สักอาทิตย์เดียว ยิ่งฉันขี่ม้าไปเรื่อยๆฉันก็ยิ่งได้ยินเสียงระฆังโบสถ์เบาลงเรื่อยๆฉันฟื้นต่อไปไม่ได้อีกแล้วเพราะถ้าขืนยังไปไกลกว่านี้ฉันจะไปไกลเกินจนไม่ได้ยินเสียงระฆังโบสถ์อีกต่อไปฉันต้องกลับก่อนจะเลยเถิดจนไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกต่อไปเ <sharpen. S 1> ขารู้ว่าเขาเริ่มเตลดเิดเปิดเติงไกลกว่าจนกระทั่งถ้าเขาไปไกลเกินกว่านี้คูของเขาจะดับ และเขาจะไม่ได้ยินเสียงเรียกของพระเจ้าอีกต่อไปอย่าฝืนไปต่อถ้ารู้ว่ามันผิดอย่าฝืนไปต่อถ้ารู้ว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าเตือนแล behold, well, ้วเตือนอีกและเสียงนั้นค่อยเบาลงค่อยๆเบาลงค่อยๆเบาลงคนที่กวกลัวคือตัวเราว่าเราจะไปเกินจนเราไม่ได้ยินเสียงเรียกของพระเจ้าจนเราไม่ได้ยินเสียงหลักครังนั้นของพระเจ้าอย่าใช้ชีวิตตามใจของตัวเองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่หูเราดับแล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำไมยูดาสอิสซาเอลถึงไปถึงจุดนั้นได้ เพราะเขาเริ่มไปไกลขึ้นไกลขึ้นไล่ไกลขึ้นเรื่อยๆจนมาสู่จุดที่หูเขาดับสนิทและไม่ได้ยินเสียงสิ่งใดจงฟังเสียงพระเจ้าและอย่าปล่อยให้ใจของเราเป็นดินแข็งเองไหมครับพระเจ้าเรียกให้เรากลับใจบาปเรื่องอะไรตดสินให้กลับใจเองไหมครับแม้พระเจ้าจะรักเรายังไม่มีเงื่อนไขแต่การกลับใจเป็นส่วนของเราที่ต้องทําร่วมมือกับพระเจ้าและถ้าใจเราเป็นใจนี้พระเจ้าจะทําให้มันเล็ดพัน์ในชีวิตเราจเจริญเติบโตทําไมบางคนหว่านอะไรไม่เกิดผลเพราะชีวิตของเขาเป็นดินไม่ดีสำหรับการหว่านพระพร ก็ทางการหวานพระพรมล็ลพระพรมีพระเจ้าให้คือเสียนแต่ใจของเขาเป็นเหมือนดินแข็งมันหวานอะไรมามันเกิดไม่ได้เพราะคํแช่างสาบมันเกิดเนื่องใจของเขาแข็งกระด้างจึงทําให้มเมล็ลแห่งพระพรฝูกฝังแล้วก็ไม่เกิดผลไม่อย่างล่กทําอะไรก็ไม่ประสบความสาเร็จถ้าหากให้ชีวิตของท่านรับพระพรจากพระเจ้าจงตัดสินใจจะเชื่อฟังพระเจ้าและทําให้ใจเป็นดินล้วนซุยเองไหมครับไม่มีใครจะให้อะไรกับพระเจ้ามากเกินหรอกเราไปขายสิ่งสรารพัดไปไว้ในซื้อที่นาน,นั้นเราไม่ได้ให้อะไรพระเจ้า เราไปเอาสิ่งที่ทรงคุณค่าและดีกว่ามาสลับชีวิวตยยขงนนองเรา,าเองค,เคนที่เดินกับพระเจ้าที่ตัดสินใหญ่ทิ้งบาปไม่แข็งกระด้างคนนั้นไม่ได้ทําคุณอะไรให้กับพระเจ้าเพราะเมื่อเราไม่แข็งกระด้างใจเราก็เป็นดีที่ร่วนซุยพระเจ้าหว่านเมล็ดแห่งพระพรก็เกิดผลคนที่เดินกับพระเจ้าจริงจังผมเชื่อว่าปลายทางของท่านจะใหญ่โตมากยิ่งไปดูลูกหลานคนที่เดินกับพระเจ้าชีวิตลูกหลานเขาจะดีขึ้นดีขึ้น hora, เรื่อยๆ pacing. เอมเอมนไหมครับผมยังเชือเ่อเรื่องกฎบุตรหวัวปีว่าลูกหลานของคนที่ติดตามพระเยซูยจะได้พรไปเท่าาาบิดดม พ่อพีบอกว่าทอจะตกถึงบิดามตกถึงลูกหลานสองสามสี่ชั่วอายุคนและพรก็จะไปสู่ลูกหลานสามสี่ชั่วอายุคนเช่นเดียวกันฉันหากเราเดินกับพระเจ้าด้วยจิตใจที่ถูกต้องมเมล็ดแห่งพระพอรอยู่ในชีวิตของเราลูกหลานและครอบครัวเราก็จะเจริญรุ่งเรืองเองไ,ไหมครับฉันอยาปล่อยให้ใจเราไปดินแข็งบอกคนนข้างว่ายาให้ใจเราแข็งและนั่นคือดินประเภทหนึ่งดินแข็งดินประเภทที่สองคือพื้นหินที่มีดินน้อยพื้นหินที่มีดินน้อย ในข้อ5ถึงข้อ6และ20ถึง21มีดินที่มเล็ดวานลงไปและเป็นพื้นหินซึ่งมีเนื้อดินอยู่ด้านบนแต่เนื้อดินมีน้อยผลของเมเล็ดนั้นจึงงอขึ้นเร็วเพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อแดดจัดแดดก็แผดเผาเพราะรากไม่มีจึงเหี่ยวแห้งไปในปาเลสไตน์นั้นพื้นที่จํานวนมากเป็นพื้นที่ที่มีดินหนาประมาณ2-3นิ้วและข้างล่างดินนั้นจะเป็นพื้นหินปูน เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศแบบนั้นเมื่อมเมล็ดหว่านลงไปก็จะงอกขึ้นและยังลากลงไปในระยะเพียงแค่สองถึงสนิ้วเท่านั้นจนในที่สุดเมื่อไปชนกับหินปูนที่อยู่ด้านล่างมเมล็ดเหล่านั้นก็จะไม่มีทางโตขึ้นไปกว่านั้นและเมื่อเจอแดดเผาจับเมล็ดนั้นก็จะเหี่ยวแห้งเพราะมันไม่ได้ไปถึงชั้นน้ําใต้ดินลากของมันไม่ได้ฝังลึกเดนตตื้นนี้หมายถึงคนที่ตอบสนองแต่ไม่ฝังลากลึกมีหลายคนเป็นคนที่ตอบสนองตื่นเต้น เมื่พระเจ้าเกิดการฟื้นฟูเป็นคเสเตียนฤดูที่ชอบฤดูค่ายและฤดูงานฟื้นฟูเมื่อไปค่ายก็ฟื้นฟูร้อนหลนเมื่อไปงานฟื้นฟูก็รับการจุดไฟตอบสนองดีตื่นเต้นแต่ปัญหาคือไม่ฝังลากลึกถึงพระเยซูคริสต์ไปฝังลากอยู่กับบรรยากาศจนเมื่อไม่ฝังลากลึกกับพระเยซูคริสต์บรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปก็เหี่ยวแหง้งและไม่ทนทานไม่ฝังลากลึกตัดสินใจจะลุกขึ้นมารับใช้พระเยซูลึกขึ้นมาได้หนึ่งอาทิตย์ก็กลับไปเหมือนเดิม ตัดสินใจจะตื่นเช้ามาเฝ้าเดี่ยวทุกวันทาได้สามวันก็กลับไปนอนเหมือนเดิมตัดสินใจถวายตัวร้องไห้ร้องอ่มกับใจเลิกจะบาปถวายตัวเสร็จกลับไปก็ทําบาปใหม่คาดความต่อเนื่องเป็นเหมือนกับคริสเยนโซดาซาตอนเปิดขวดพอเปิดเสร็จทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็หายซาซาตอนกลับจากค่ายซาตอนคําเทศนามาแตะใจซาตอนเสร็จโบสถ์แต่หลังจากนั้นอีกหกวันก็ดําเนินชีวิตหายซา เป็นเหมือนคิสเตียนที่เป็นกระสวยอากาศที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแต่พุ่งไม่ถึงชั้นวงโครจรถ้าถึงชั้นวงโครจรมันจะวิ่งไปได้เรื่อยๆเลยมันดาวเทียมวิ่งไปเรื่อยๆโดยตลอดไม่ต้องใช้พลังงานอะไรก็วิ่งไปได้เพราะมีแรงขับแบบเป็นธรรมชาติมีความตื่นเต้นมีความล้อเลนแต่ก็เป็นเพียงแค่ชั่วระยะหนึ่งและอุปสรรคของดินประเภทนี้ก็คือความยากลําบากพมพีบอกเมื่อแดดจัดมาแผดเผาไม่มีลกก็เลยเหี่ยวไปเหี่ยว หน้าตาเหี่ยวชีวิตเหี่ยวไม่มีสันติสุขในพระเจ้าเมื่อเกิดความยากลําบากเกิดการข่มเหงเพราะพระวจนะนั้นก็เลิกเสียในทันทีทันใดพรมพีบอกเมื่อถูกข่มเหงเพราะพระวจนะยืนหยัดอยู่ในพระคัมภีรู้สึกมันยากลําบากก็เลยเลิกถูกมารทดลองก็เลยเลิกเป็นดินชนิดที่พ่ายแพ้ต่อความยากลําบากไม่ยินดีที่จะจ่ายราคาเพราะไม่เข้าใจสิ่งที่สูงกว่าที่จะได้รับไม่ยินดีที่จะลงทุนชีวิตกับพระเจ้าและไม่ได้เหยียดออกด้วยความชื่นชมยินดี ฉนั Jesus, ้นพระเยซูก็เตือนคนประเภทนี muscle, ้ว่าคนแบบนี้ที่สุดแล้วจะมีปัญหาในลูกาบทที่9ข้อที่62ลูกาบทที่9 6้พระเยซูบอกผู้ใดเอามือจับคันไถแล้วหันหน้ากลับผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าถ้าจับคันไถ่แล้วก็ต้องเดินให้สุดทางถ้าลักจะหาพระเยซูก็ต้องเดินให้สุดทางถ้าเดินมาครึ่งทางแล้วจะกลับเสียเวลาคุณเดินมาครึ่งทางแล้วกลับไปก็ใช้ระยะทางเท่ากับคนที่เดินสุดทางนั่นแหละถ้าเดินกับพระเยซูต้องเดินให้สุดทาง ฉะนั้นเราในการเป็นกียนจึงต้องรักษาการตอบสนองพระเจ้าไว้ในชีวิตเราเสมอคํานึงที่ขาดไม่ได้ในชีวิตตียนคือวินัยฝ่ายวิญญาณการมีวินัยในชีวิตฝ่ายวิญญาณคือเรื่องส่วนตัวของเราเองเพราะชีวิตเราจะไม่ได้อยู่กับพี่เลี้ยงตลอดจะไม่ได้อยู่กับบริบทชุมชนแบบนี้ตลอดในทุกเวลาเราจึงต้องมีวินัยฝ่ายวิญญาณในชีวิตที่จะใกล้ชิดและติดสนิทกับพระเจ้าเพื่อนผมคนหนึ่งเขาบอกว่าภาสิทธิประจําใจเขาคือถ้าไม่อธิษฐานเขาจะไม่กินข้าวเช้า ถ้าไม่อ่านพ้ากัมพีเขาจะไม่นอนเขาบอกว่าถ้าเขากินข้าวเช้าพราะร่างกายมันหิวก็เป็นตัวเตือนใจเขาว่าจิตวิญญาณก็หิวเป็นเหมือนกันมนุษย์มีร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณทุกอย่างต้องการอาหารทุกข้าวเช้าเมื่อเขาตื่นมาเขาหิวเขาจะต้องอธิษฐานเพราะจิตวิญญาณก็หิวเหมือนกันเขาเลยใช้ความหิวของอาหารมื้อเช้าเป็นตัวเตือนว่าจิตใจเขาต้องการอธิษฐานพระเจ้าและทุกวันเขาจอธิษฐานกับพระเจ้าแต่เช้าขอพระเะเวอรยพรตลอดวันนี้ และจะเห็นทุกวันของเขามีกําลังและราบลรือนเขาบอกว่าโนบไม่อ่านพระคัมภีร์ก็ไม่นอนเพื่อแสดงให้เห็นว่าเมื่อร่างกายต้องการพักจิตวิญญาณก็ต้องการการพักและสิ่งที่ช่วยให้จิตวิญญาณพักค,คือการศึกษาการอ่านพระวจะนะพระเจ้าทุกวันก่อนนอนและสิ่งที่ทําให้ชีวิตเขาเดินติดตามพระเยซูคริสต์มาได้เป็นสิบสิบปีเพราะเขามีวินัยในชีวิตฝ่ฝายวิญญาณกับพระเจ้าและไม่ได้พยายามจะทําสิ่งเหล่านี้ด้วยการไปกดเกณฑ์ทางศาสนาคริเสเตียนไม่ใช่คนเคร่งศีงลธรรมศาสนาแบบเป็นการประพฤติแต่วินัยฝ่ายวิญญาณคือืองงพ้นนาขชวิตมุษย เพราะพัมพีบอกว่าเขาตายเพราะขาดวินัยคนที่ไม่มีวินัยจะตายทั้งฝ่ายกายภาพก็ตายฝ่ายจิตใจก็ตายฝ่ายจิตวิญญาณก็ตายถ้าเรามีวินัยในฝ่ายกายภาพเราฝึกวินัยตัวเองฝ่ายกายภาพเราเข้าลงยิมแต่เราไม่ฝึกวินัยฝ่ายจิตใจและฝ่ายจิตวิญญาณมันจะเกิดอะไรขึ้นคําว่าิมเนเซียมที่แปลว่าที่ฝึกออกกําลังนั้นเนี่ยเป็นคําที่ใช้ทั้งการฝึกฝ่ายกายจิตใจและจิตวิญญาณถ้าร่างกายต้องเข้าโลงยิมจิตใจก็ต้องเข้ารงยิมจิตวิญญาณก็ต้องเข้าลงยิมความเชื่อคือเตียนจึงปราศจากการมีวินัยในจิตวิญญาณและจิตใจไไม่ด้ เราจะต้องรักษาชีวิตในทางพระเจ้าและเดินติดตามพระเจ้าด้วยการฝึกตนเองอยู่เสมอๆหลีกนี้ความผิดบาปเพราะความบาปเป็นเหมือนกับกรดที่ทําลายชีวิตฝ่ายเป็นอย่างแม้มันไม่ทําลายทันทีทั้งหมดแต่มันก็กัดก่อนไปเรื่อยๆและเป็นการเปิดช่องให้กับผีมาซาตามาโจมตีชีวิตของเราฉะนั้นดินประเภทนี้จึงเป็นดินที่ตอบสนองแต่ไม่ฝังลากลึกขอให้เราเป็นคริสเตียนที่ตอบสนองพระเจ้าและฝังลากลึกกับพระเจ้าเองไหมครับบอกคนาได้ค่ะว่าฝังลากลึก และดินที่สามคือดินที่มีน้ำปกคลุมดินที่มีน้ำปกคลุมในข้อเจกับข้อยี่สะพสองัมปีบอกว่าบ้านก็ตกลงกลางน้ําและต้นน้ํานั้นงอกปกคลุมเสียพืชซึ่งหวานกลางน้ำนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจะนะแล้วความกังวลตามธรรมดาโลกและความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติก็รัดพระวจะนะนั้นเสียจึงไม่เกิดผลปกติธรรมชาติเวลาคนจะหวานพืชสิ่งที่เขาจะทําคือเคลียร์หน้าดินเวลาจะหวานมาเมล็ดจะต้องเคลียร์หน้าดินออก เราเห็นตามชนบทบ้านเราข้างทางพอถึงล่วงที่ช่วงที่เขาจะหว่านพืชเขาก็จะบ้านก็จะเผานาบาง้บ้านก็จะมีการไถเตรียมหน้าดินให้เรียบร้อยเขาจะไม่ปล่อยให้มีพืชมาปกคลุมอยู่หน้าดินนั้นแต่สิ่งที่น่าแปลกคือคนประเภทนี้คือคนที่หว่านมาเมล็ดทั้งที่รู้ว่าต้น,น้นามมีอยู่ยินยอมและปล่อยให้ต้น,น้นามนั้นมันอยู่ไปได้วยกันเขาเต็มใจปล่อยให้ใจที่รักโลก คงอยู่ในชีวิตของเขาร่วมไปด้วยกับการเดินกับพระเจ้าคนประเภทนี้คือคนที่รักโลกและปล่อยให้ความกังวลตามธรรมดาโลกนั้นเกาะกินชีวิตของเขาและดึงเขาไปจากเรื่องฝ่ายวิญญาณดึงเขาไปจากเรื่องของพระเจ้าจากน้ําพระทัยพระเจ้าที่ต้องการให้ชีวิตเขาเป็นเขาส่อหาความสําเร็จความก้าวหน้าฝ่ายโลกซึ่งไม่ผิดแต่เขาส่อสแสวงหาโดยมิได้มีพระเจ้าอยู่ในชีวิต เขาส่อสแสวงหากู่ครองเขาส่อสแสวงหาความล่ารวยทางการเงินและปล่อยให้ความกังวลตามธรรมดาโลกในเมือนต้นนามแม้มีศักยภาพจะโตกว่านี้แต่โตกว่านี้ไม่ได้ติดเลี้ยงหมาที่บ้านหมาปอมปอมเปเลเนียนนะฮะขอไปคนชื่อปอมนะปอมเปเลเนียนนะหรือว่าหมาหรือว่าเลี้ยงแมวเลี้ยงปลาหรือว่าเขาติดเรื่องของเรื่องเพศเรื่องของ ความรู้สึกความพึงพอใจแฟนที่ไม่เดินกับพระเจ้าเขาติดเรื่องหน้าที่การงานเขาติดหลายๆสิ่งและสิ่งนี้กลายเป็นความกังวลที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาเป็นความลุ่มหลงที่รัดเพราะวาจะนะจนเพราะวาจะนะนั้นไม่เกิดผลเขาเป็นเหมือนกับคนที่เลิกกับแฟนเก่าแต่งงานใหม่แต่ยังคิดถึงแฟนเก่าอยู่พี่น้องจะแต่งกับคนแบบนี้ไหมครับมาแต่งกับเราบอกว่ารักเราแต่ยังคิดถึงแฟนเก่าขอบางทีว่างๆขอกลับไปหาแฟนเก่าบ้างได้ไหม หวังว่าคุณจะใจกว้างคุณรักผมไม่มีเงื่อนไขใช่ไหม <c oughs> บอกกับพระเจ้าแบบนี้พระเจ้ารักครับผมไม่มีเงื่อนไขใช่ไหมขอกลับไปหาแฟนเก่าบ้างมันไม่แฟร์กับพระเจ้าเองไหมครับการเป็นคริสเตียนคือการที่เราเข้าสู่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระเยซูพระเยซูบอกว่าในวันสุดท้ายในวาระสุดท้ายความสัมพันธ์เรากับพระเจ้าเปรียบเหมือนกับเจ้าสาวที่แต่งงานกับพระเมสประรดคือเจ้าบ่าวคือพระเยซูครต์การเป็นคริสเตียนคือการเข้าแต่งงานในชีวิตฝ่ายวิญญาณกับพระเยซูมันเป็นการที่เราบอกว่าเราเป็นของพระเยซูแม้แต่ ท่านเคยมีพระเก่ามีสิ่งเก่ามีความบาปเก่ามีความรักชอบแบบเก่าๆแต่ละเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนความสัมพันธ์กับพระเจ้าคือความสัมพันธ์ที่เป็นของพระเจ้าเท่านั้นเป็นความสัมพันธ์ที่พระเยซูเป็นเจ้าของชีวิตของเราไม่ได้กลับไปคิดถึงแฟนเก่าอีกต่อไปมันไม่ใช่เรื่องถ้าคนจะแต่งงานไม่ต้องไปแบ่งใจคิดเพราะมันไม่ใช่ชีวิตการแต่งงานที่ถูกต้องที่เราควรเป็นพระเจ้าอยากให้เรามีความสัมพันธ์กับพระเยซูอย่างตรงๆเพื่อนผมคนนึงแบ่งปันความความคิดที่ดีมาก ขเขาบอกความสัมพันธ์เรากับพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์แบบ e x c l u ค i ู e e x c l u s i ค e คือถูกแยกออกมาเฉพาะจะจงสำหรับพระเจ้าไม่ใช่แบบ inclusive คือทุกอย่างหยิบใส่หยิบใส่หยิบใส่เขาบอกเหมือนแกงโฮมีอะไรก็หยิบใส่หยิบใส่หยิบใส่แล้วก็ไปร่วมกันคุณมีพระเจ้าเป็นหนึ่งในนะั้นร่วมกับสิ่งอื่นๆที่คุณอยากทําการพน,นันวิถีชีวิตเก่าๆความบาปเก่าๆ inclusive พระเจ้ารักเราอย่าไม่มีเงื่อนไขความสัมพันธ์พระเจ้าไม่ใช่แบบแกงโฮใส่ทุกอย่างลงไปแต่เป็นความสัมพนันธ พมพีจึงบอกเราไม่อาจจะเป็นฆ่าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ถ้าจะรักพระเจ้าก็จงรับใช้พระเจ้าถ้าจะรักเงินทองก็จงไปไปฏิบัติเงินทองแต่ถ้าจะเดินกับพระเยซูจริงๆต้องเหมือนความสัมพันธ์ที่เราต้องเลิกกับสิ่งเก่าๆในชีวิตของเราต้องเลิกกับความบาปชีวิตเก่าและไม่ต้องไปนั่งคิดถึงมาเรื่อยๆเพราะเราคิดถึงมาเรื่อยๆสุดท้ายเราจะชนะมันไม่ได้ต้องตัดใจคนเลิกกับแฟนทําไงครับพี่น้องเคยไหมครับคนเลิกกับแฟนบางคนต้องเก็บรูปภาพเก่าๆเอาไปออกให้หมดเพราะเมื่อไหร่เห็นแล้วมันจะคิดถึงใครมาชื่ออักษร จ่อจานเหมือนกันสอเสือเหมือนกันไม่ได้เลยนะต้องหนี <S <S นะรู้สึกว่ามันคิดถึงใครมาเสียงคล้ายๆกันเบอร์โทรศัพท์อะไรต้องลบหมดเพื่อเราจะสามารถปรับสภาพใจของเราให้รื้อฟื้นขึ้นมาได้ฉะนั้นถ้าท่านเองจะเข้าสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าจะผูกพันกับพระเจ้าก็ต้องตัดเชื่อใครชัดเจนและตัดสินใจอย่างชัดเจนเพราะพระเยซูให้ชีวิตกับท่านอย่างชัดเจนเหมือนกันพระเยซูมาตายวายประชนเพื่อเราอย่างเจาะจงพระองค์มาสิ้นประชนเพื่อเรายางเจาะจงโรรองสละทุกอย่างสภาพจาก จากบ้านบนเมืองสวรรค์พระองคงสลามาเกิดบนโลกมาจุกตึงที่ไม่เข้มข็มมายากลําบากหลายชั่วโมงเพื่อเราเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งละทิ้งบ้านสายทองเขามาอยู่กับเราแต่เรายังกลับไปหาน้อยในบ้านในบ้านเช่านั้นเรายังกลับไปหาชีวิตเก่าๆของเราและลืมคนคนนี้คุณชายกลางที่บ้านสายทองเรากลับไปดาเนินชีวิตอยู่กับบาปเก่าๆของชีวิตของเราแบบนี้ไม่แฟร์กับพระเจ้าใช่ไหมครับบอกพังกา้าไม่แฟร์เลย มันไม่แฟร์กับพระเยซูถ้าเดินกับพระเยซูก็ต้องให้พระเยซูเป็นเจ้าชีวิตเราเองไหมครับอย่าให้ความกังวลมาปกคลุมชีวิตของเราไว้ใจเถิดพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราไว้ใจพระเจ้าถาวายทรัพย์กับพระเจ้าไม่ต้องกลัวถาวายสิบรถกับพระเจ้าถ้าพี่น้องจะมาให้อธิษฐานเผื่อคําถามนึงจะต้องตอบไปได้คือพี่น้องถาวายทรัพย์หรือย,ยังบางคนบอกออธิษฐานเผื่อหน่อยการงินไม่คล้องมือคําถามที่ท่านตอบให้ได้ก่อนจะรับคาอธิษฐานเผื่อคือท่านถาวายสิบรถหรือย,ยัง ถวายสิบรถสัตซ์ซื่อหรือเปล่าเพราะมันขัดกันอย่างสิ้นเชิงถ้าเราไม่ถวายสิบรถแต่เรามาเชื่อให้คนมาอธิฐานเผื่อเรามันขัดกันในตัวเองพี่น้องว่าไหมครับเพราะเราไม่ถวายสิบรถเพราะเราไม่เชื่อพระเจ้าจะดูแลแล้วเรามาให้คนอธิฐานให้พระเจ้าดูแลกลายเป็นคนฉับฉนในชีวิต <c oughs> กลายเป็นคนที่มีชีวิตสับสนไม่หมดนะฮะไม่กล้าถวายสิบรถเพราะกลัวงเงินจะไม่พอพระเจ้าจะไม่ดูแลเราเดี๋ยวเราจะขัดสนแต่กลับมาให้ผู้รับใช้พระเจ้าอธิฐานเผื่อขอพระเจ้าอวยพร อันหนึ่งไม่ไว้วางใจแต่อันหนึ่งกลับมาไว้วางใจฉะนั้นไม่ต้องมารับคำาอนทิฐเผื่อจากใครคนใดคนหนึ่งถ้าเราไม่เริ่มต้นไว้วางใจไปด้วยการถาวายสิบรถอย่างศซืสอก่อนปั้มปีบอกว่าทุกอย่างเป็นของพระเจ้าชีวิตเราเป็นของพระเจ้าแม้เราจะหาเงินมาด้วยทรัพย์ด้วยแรงกายทรัพย์เหล่านั้นด้วยแรงกายของเราแต่ถ้าไม่มีพระเจ้าผู้ประทานชีวิตพระเจ้าผู้ล้อมล้วนในชีวิตของเราพระเจ้าผู้ปกป้องไฟนั้นไม่ให้มาเผาผลาญวงจรน,นั้นไม่ให้มันลัดที่บ้านเราถ้าปราศจากพระเจ้าที่คอยปปปกก้้องงแแลละะใใหหใหหมมมาาาาาายจจเเรรรีีทท่ไไนนํิ เลีย้ยงชีวิตของตัวเราเองฉะนั้นทุกอย่างในชีวิตของเราจึงเป็นของพระเจ้าไม่ใช่เฉพาะสิบรถของเราบางคนคิดว่าถวายสิบรถแล้วจบ90เป็นของเราและใช้90นั้นอย่างสนุกสนานสบายอารมณ์ตอนเป็นนักศึกษา4ี่พันก็อยู่ได้ตอนทํางานสี่หมื่นอยู่ไม่ได้มันเป็นข้อเท็จจริงที่พบในชีวิตทํางานเพราะเงินเดือนมากขึ้นมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าชีวิตก็เริ่มเอนเตอร์เทนตามสิ่ง90ที่เหลือที่เป็นส่วนของเราเองพระเจ้าไม่ใช่เจ้าของแค่สิบรถแต่พระเจ้าเป็นเจ้าของทั้งร้อยรถในชีวิต แต่พระองค์ต้องการให้เราเองต้นหนักในสิ่งนี้ด้วยกันเรียกสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์กับเราคือสิบรถให้เราถวายสิบรถกับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อเพราะนั่นคือตัวที่แสดงความไว้วางใจที่เรามีต่อพระเจ้าและพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่จะประทานให้แก่ท่านมากกว่าที่ท่านทูลขออีกบางคน 12, 13, 14, สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบรถแต่พระเจ้าจะดูแลให้มากยิ่งกว่านั้นอีกยิ่งถวายยิ่งมัง่งคั่งพี่น้องเชื่อสิ่งนี้ใช่ไหมครับบางคนไม่ถวายไม่สัตย์ซื่อพระเจ้าเพราะเงินไม่มีได้เงินมา,มา,ามเมื่อไหหร่่่่กก็มมดถุงงเเเเินววาาาาลลคีบออยจ้ช คนที่ไม่ถวายสิบเราคือคนที่ชอบพระเจ้าเราไม่ได้ชอบกับฝ่ายการเงินเราไม่ได้ชอบกับจิตสำนึกเราเองแต่เราชอบกับพระเจ้าด้วยเป็นการโกงพระเจ้าผู้สุงประทานสรรพสิ่งทุกอย่างให้กับชีวิตของเราปั้มพีบอกว่าเมื่อเจ้าชอบเราทุงเงินเจ้าจะรั่วแม้เจ้าจะเก็บเกี่ยวมาได้ทั้งหมดสิ่งนั้นก็จะหลุดไปจากถุงของเจ้าไม่มีใครที่ต้องการทรัพย์สินเราไม่ได้มาพูดไปต้องการทรัพย์สินแต่เราพูดเพราะว่านี่คือส่วนที่ท่านจะสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเพื่อท่านเองจะได้รับพระพรของ,ของพระเจ้าอย่างเต็มขนาด พระเจ้าจะอวยพรไม่ได้ถ้าเราไม่ย์ัื่อทุกเรื่องในชีวิตของตัวเราเองพระเจ้าจะอวยพรไม่ได้ถ้าเราไม่ย์ัื่อในการรักษาสบาโตกับพระเจ้าเราไม่แสวงหาพระเจ้าไม่ได้ย์ัื่อในเรื่องการรักษาสบาโตพระเจ้าบอกหกวันเจ้าไปดําเนินชีวิตโดยมีเราอยู่แต่หนึ่งวันในนั้นเจ้าจงมาพักสงบในเราจดจ่อที Armed ่เราอย่าไปสารวนกับเรื Ra ่องอื่นอย่าให้เรื่องอื่นมาเบียดสบาโตถ้าเราย์ัื่อก็ต้องย์ัื่อในการรักษาสบาโตเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับเปิดร้านที่ประตูน้ําเป็นร้านขายผ้า เขาบอกร้านเขาค่าเช่าเป็นล็อกเล็กๆเดือนละแสนแล้ววันที่ขายดีคือวันเสาร์วันอาทิตย์สุดท้ายเป็นคริสเตียนตัดสินใจกับพระเจ้าวันที่ขายดีมีแปดวันในเดือนหนึ่งค่าเช่าเดือนละแสนปิดไปสี่วันก็คือหายไปวันละหมื่นกว่าบาทแต่ตัดสินใจกับพระเจ้าเขาบอกว่าทรัพย์สินในโลกพระเจ้าให้มาทุกอย่างพระเจ้าจะให้เองปิดร้านวันอาทิตย์ดูเหมือนแทนที่เขาจะลำบากขัดสนพระเจ้าอวยพร ร้านขายดิบขายดีในวันปกติตอนนี้เพิ่งสร้างบ้านไปในบ้านมีห้องนอน12ห้องพี่น,อน้องร้านขายผ้าที่ประตูน้ำมีห้องนอน12ห้องนะผมว่าจะไปเสนอเขาตั้งชื่อมัดทิวมาลาโกลูกาเปโตมีห้องยูดาสเป็นห้องสำนึกผิด <c oughs> ไปสักห้องหนึ่งนะจะได้สำนึกผิดเตือนใจว่าชีวิตจะได้ไม่ผิดพลาดเขาบอกโอ้โ oh, ห oh, เอาทีมงานมาสร้างชีวิตนอนไปเลยคนละห้องคนละห้องคนละห้อง ปิดร้านวันอาทิตย์พระเจ้าอวยพรเองไหมครับพระเจ้าจะให้ท่านมีมากกว่านี้ก็ได้แต่พระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าสนใจไม่ใช่เป็นเมล็ดแต่แต่ดินใจของเราพระเจ้าอวยพรหลักของพระ้ะเมล็ดฝังตรงไหนมันมีพลังแห่งการทวีคูณอยู่แล้วพระเจ้ามีกฎแห่งพระพรที่จะอวยพรอยู่แล้วแต่สิ่งที่พระองต้องการเคยร์ที่สุดคือดินคือใจของเราที่จะให้กับพระเจ้าใจที่จะรับใช้พระเจ้าใจที่จะไม่กลัวสิ่งหนึ่งสิ่งใดในอเมริกามีร้านหนึ่งเป็นร้านขายไก่ทอดเหมือนแมคโดนัลด์เหมือนเคเอฟซี่ะชื่อร้านชิคฟิเล เจ้าของเป็นคิสเตียนตัดสินใจปิดร้านเพราะว่าพนักงานที่มาทําควรต้องไปเข้าโบสถ์เป็นร้านแฟรนไชส์เต็มทั่วอเมริกาแต่ขอบคุณพระเจ้าแทนที่ปิดร้านดูเหมือนการงานจะฝืดเคืองพระเจ้ากลับอวยพรธุรกิจเขาคิสเตียนไปกินผมเนี่ยไปผมกินใหญ่เลยชิฟเลลผมรู้สึกสนับสนุนคนเชื่อด้วยกันคนที่เขามีใจที่แสวงหาพระเจ้าแล้วพระเจ้าอวยพรธุรกิจเขามีคนสนับสนุนทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่อกลายเป็นธุรกิจที่ใหญ่โตในประเทศอเมริกาให้ธุรกิจของท่านเป็นคำพยานกับพระเจ้าสิครับ รักษาสบาโตรักษาชีวิตกับพระเจ้าเรื่องคู่ครองไว้ใจพระเจ้าดูแลไอ้ไหมไหมครับพระเจ้าจะลองเพิงฝากให้เราช่วยดูแลพระเจ้าจะบอกท่านว่าฝากให้พง์ช่วยดูแลไอ้ไหมไหมครับบางคนบอกโหเรื่องเงินไว้ใจเรื่องงานไว้ใจเรื่องสบาโตไว้ใจแต่เรื่องแฟนนี่ขอสักเรื่องได้ไหมพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้าอย่าปิดใจให้พระวิญญ,ญาณบริสุ์ทรงนำเราบางทีอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเราก็ได้ <c oughs> ที่อยู่ในมอเดียวกับเรามาตั้งนานนั้นอ่ะ <c oughs> ที่เราดูเหมือนไม่สนใจอะไรเขาทําเย็นชาเขาบางทีอาจจะเป็นคนนั้นก็ได้นะ <c oughs> ไว้วางใจพระเจ้านะดาเนินชีวิตอยู่ตามหลักการพระเจ้าผมไม่อยากเห็นคียนคนไหนไปล้มหลักการพระเจ้าด้วยการเริ่มต้นผิดไปเทียมแมกกับคนที่ไม่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์คำถามคือพระเจ้าไปอยู่ตรงไหนพระเจ้าไปอยู่ตรงไหนในการตัดสินใจนั้นๆของเรา มันเป็นการตัดสินใจที่ไปตามเนื้อหนังโดยแท้แต่ไม่ได้ไปโดยการทรงนำของพระเจ้าก่อนไม่ได้ขอการอนุญาตของพระเจ้าก่อนเหมือนลูกตกจะไปเอาแบบนี้แล้วก็ค่คยพยายามพาทุกอย่างให้มันเข้าในระบบของการรับรองหาทุกวิธีการเพื่อทําให้สิ่งผิดมันกลายเป็นสิ่งถูกจะมีกระบวนการของการปรับให้มันเข้าสู่สภาพไม่ผิดและหลายคนก็มาเชื่อพระเจ้าในภายหลังด้วยสิ่งเหล่านั้นแต่เรื่องสําคัญที่สุดคือเรื่องใจของเราต้องถูกก่อนพระเจ้าสามารถใช้วิธีนั้นได้ไหมใช้ได้แต่ถ้าใจเราผิด แม้วิธีการมันใช่มันก็ไม่ใช่พระเจ้าก็ไม่พอประทยัยพระเจ้าก็ไม่อวยพรเราต้องถามพระเจ้าอยู่ตรงไหนในความสัมพันธ์นั้นไม่ว่าจะเป็นกับคนต่างชาตินะฮะเดี๋ยวนี้มีเทรนเพราะว่าผู้ชายไทยหายากมันหายากเหลือเกินนะคนต่างชาติว่าเราการดีๆนะะก็ไม่ผิดเหมือนกันเพราะคนต่างชาติหลายคนก็เป็นคนดีจริงๆแต่ว่าสิ่งที่เราต้องถามอย่างแรกก่อนจะเริ่มความสัมพันธ์คือต้องถามพระเจ้าก่อนนี่คือวิธีสำหรับเราหรือเปล่าแล้วก็บางทีเราคิดฝันหวานไง เนื่องจากคนไทยดูละครมาตั้งแต่เด็กจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นลูกคนใช้แต่ไปรับใช้อยู่บ้านนายแล้วนายเกิดชอบเราแล้วก็วันหนึ่งนายก็มารับเราไปหรือเราเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาปรากฏพี่ชายไปติดนี้พี่ชายก็เลยเอาเราไปขัดดอก <c oughs> ช่องเจ็ดอยู่ปัจจุบันนี้นะ <c oughs> ชีวิตมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันตกมาเหมือนสับล้อถูกหวยแล้วเราก็คิดว่าเอาละคนที่เข้ามาตรงนี้แหละ หมายเป็นมั่นเป็นเหมาะนานๆจะมีคนหลงมาใน a c e b o o k เราสักคนหนึ่งเอาเลยเราอาจจะเป็นเหมือนนางเอกในละครทีวีก็ได้แล้วเรามองเรื่องมาเรื่องมันทูกู์ o ุกข์ทุบีทรวดีเกินกว่าที่มันจะเป็นจริงแล้วเราคิดมันจนขาดความเฉลียวใจว่ามันเป็นจริงเหรอรูป Facebook เราดีขนาดนั้นเฉยหรือเราน่าสนใจขนาดนั้นเฉยหรือนะฮะจนเราลืมแล้วเราก็ตกไปอยู่เป็นเหยื่อของคนที่เขาหลอกลวงอ่ะซึ่งคนหลอกลวงมันไม่ใช่แค่มนุษย์แต่มันคือมารที่กาลังหลอกลวงเราอ่ะ เรามองมิติแค่เรากับมนุษย์เรากับมนุษย์แต่เราลืมมองมิตินั้นคือม,มันกำลังชักใจอะไรบางอย่างแล้วหลอกเราให้โอกาสคนนั้นคนนี้เข้ามาในชีวิตของเราเต็มไปหมดเลยจนเราไม่รู้ว่าเราจะจัดสรรลําดับยังไงในชีวิตของเราดีเรื่องเหล่านี้ทุกอย่างจะไม่มีปัญหาถ้าเราให้พระเจ้ามาก่อนแล้วไว้วางใจพระเจ้าว่าทรงดูแลแต่จะไม่มีปัญหาถ้าเราให้ทุกเรื่องมาก่อนแล้วพระเจ้าไปไว้ที่หลังเลขหนึ่งจะมีค่ามากถ้ามันวางอยู่เลขหน้าเลขศูนย์แต่มันจะมีค่าเป็นแค่หนึ่งหรือน้อยที่สุดถ้ามันวางผิดตำแหน่งไปอยู่เลขหลังเลขศูนย พระเจ้าจะมีค่าที่สุดถ้าเราวางร่องให้ถูกตำแหน่งและชีวิตของท่านจะได้รับพระพรเองไหมครับพัมพีในคําประมาณนี้คือหลักห่งการวานการวานคือวานไปมันจะเกิดผลคริเสเตียนบางคนจะได้รับพระพอรอย่างมหาศาลถ้าเขาเข้าใจและเปลี่ยนตัวเองให้เป็นดินที่ดีเขาทําอะไรจะเกิดผลจับอะไรก็จะเห็นพระพรจับใบหน้าตัวเองจะหน้าตาดีขึ้นทันทีดีไหมครับเ <c oughs> นะี่ยเพราะว่ามันมีความสุขไงมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตไปหน้าแป่ง,ปงมีความสุขเอนไหมครับ มันคือหลักแห่งการหวานซึ่งหลักแห่งการหวานไม่ใช่คุณขยันหวานผู้ชายบางคนนิสัยไม่ดีขยันหวานอย่างนี้ผิดหลักนะฮะผิดจริยธรรมคือเสียเราเราควรพัฒนาความสมาธิเราคนอย่าเป็นเกษตรกรหวานไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจแค่การหวานแต่ต้องสนใจชนิดดินคือจิตใจของเราและพระเจ้าหวานมาเมล็ดพันธุ์อีพระพรลงมาแล้วพี่น้องจะรับและทําให้มันเกิดผลในชีวิตของท่านหรือไม่ถ้าอยากทําทให้เกิดผลเข้าสู่ดินที่สี่คือดินที่ดีครับ ดินที่ดีในข้อที่แปดถึงข้อที่ยี่สิบสามเป็นดินที่เกิดผลร้อยเท่าหกสิบเท่าและสามสิบเท่าเป็นพืชที่จเจริญเติบโตขึ้นมาได้ยินพระวจะนะเข้าใจและเกิดผลเราเห็นสามสิ่งที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ตอนนี้ในข้อที่ยี่สิบสามบอกว่าได้ยินพระวจะนะต้องฟังต้องหิวกระหายพระวจะนะอยากให้พี่น้องในคริสตจักรเราทุกคนรักการอ่านพระคัมภีร์รักการศึกษาพราะวจนะพระเจ้า เข้าห้องน้าไม่เรียบร้อยก่อนที่จะมาฟังคําเทศนาเพื่อเราจะได้รับพระวจนะพระเจ้าต้องได้ยินก่อนสองคือต้องเข้าใจปั้มปีบอกว่าได้ยินพระวจนะและเข้าใจจะเข้าใจไม่ได้ถ้าไม่นําไปคบคิดและเปลี่ยนให้เป็นวิถีชีวิตของเราและสามนอกจากได้ยินเข้าใจสามคือนําไปทําให้เกิดผลเกิดผลร้อยเท่าหกสิบเท่าสามสิบเท่าต้องได้ยินเข้าใจและนําไปทําให้เกิดผลเอาพระวจนะไปลงเป็นภาคปฏิบัติและเปลี่ยนจิตใจของเรา เราเป็นดินร่วนที่พื่อนยามไปสุดทำงานได้เต็มที่สุภาษิตบทที่สข้อ23สุภาษิตบทที่4ข้อ23จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจใจคือที่เริ่มต้นของทุกสิ่งถ้าใจท่านเปลี่ยนทุกอย่างชีวิตท่านจะเปลี่ยนความกันดารความแห้งแล้งธุรกิจที่ล้มเหลวถ้าใจท่านเปลี่ยนทุกอย่างจะเปลี่ยน,ถ,น,ยน,ยยนถ้าท่านพูดกับตัวเองว่ามันเป็นไปได้ทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ถ้าเราอวยพรตัวเองด้วยคำพูดทุกเช้าวันนี้จะเป็นวันที่ดีวันนั้นจะเป็นนวััททีี่่ดสาบน ถ้าใจเราเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตเราจะเปลี่ยนเองไ,ไ,ไหมครับคนส่วนใหญ่ใจร้อนอยากเห็นผลเร็วๆอยากเห็นหวานไปปุ๊บเมื่อไหร่มันจะเห็นเมื่อไหร่มันจะเกิดผมเนี่ยเพิ่งมีลูกเนี่ยผมตื่นเต้นเมื่อไหร่ลูกผมจะคลอดลุกนนึงเลยจะคลอดลูกท้องภรรยาออกมาเร็วๆลูกออกมาเร็ว,รวๆแต่ของบางอย่างในเร็วไปก็ไม่ดีเองไ,ไหมครับมันต้องมีเวลาของมันฉะนั้นการเกิดผลมันเป็นเรื่องไซ s ์เอาท์เป็นเรื่องจากภายในออกไปสู่ภายนอก แล้วอย่าไปรีบร้อนอย่าไปรีบด่วนว่าอยากจะเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มากมายแต่เรื่องที่พระเจ้าต้องการคือการปฏิรูปจิจปตใจปฏิรูปชีวิตของเราก่อนมีอย่างน้อยห้าแวดวงที่เราต้องค่อยๆกับจากวงในสุดไปสู่วงนอกสุดวงแรกสุดที่คือเซียนทุกคนต้องจัดการให้ได้คือชีวิตกับพระเจ้าเพื่อบำกัรชีวิตกับพระเจ้านี่คือวงในสุดที่เราต้องจัดการตัวเองคือชีวิตกับพระเจ้าต้องดีถ้าชีวิตกับพระเจ้าไม่ดีไม่ต้องไปรับใช้พระเจ้าเพราะคุณรับใช้พระเจ้าก็เหมือนคุณใส่หัวโขน่ะเล่นในสิ่งที่คุณไไม่ด้เป็น ต้องเริ่มจัดการสิ่งสำคัญคือชีวิตเรากับพระเจ้าการอ่านพระคัมภีร์การอธิษฐานการแสวงหาพระเจ้าการมีประสบการณ์ในความใกล้ชิดที่รักพระเจ้าวงแรกต้องจัดการคือชีวิตกับพระเจ้าแล้ววงที่สองคือชีวิตตัวเราเองชีวิตตัวเราเองต้องถูกแก้ไขเป็นไปได้คนที่มีพระเจ้าชีวิตก็จะเปลี่ยนไปความรู้สึกเห็นคุณค่าตัวเองการไม่ดูถูกตัวเองการคิดอย่างสมดุลการคิดอย่างมีโลกทัศน์แง่บวกการเชื่อ ว่าพระเจ้าสามารถทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เป็นการจัดการตัวเองทั้งวิธีคิดและวิธีการดําเนินชีวิตวงที่สามจึงเป็นวงชีวิตเรากับครอบครัวบางคนกระโดดข้ามวงนี้ชีวิตเราเสร็จไปรับใช้แต่ชีวิตกับครอบครัวไม่ดีเราดูแลคนอื่นเราดูแลคริสตจักแต่เราไม่ดูแลครอบครัวของเราเองคนในคริสตจักมีคนช่วยดูแลแต่คนในครอบครัวเราถ้าเราไม่ดูแลไม่มีใครดูแลนะผมไม่ได้พูดแบบนี้ให้เรารักครอบครัวมากกว่ารักพระเจ้าความรักพระเจ้าขึ้นดับหนึ่งคือวงในสุด แต่หน้าที่หนึ่งในฐานะของการเป็นลูกที่ดีเราต้องดูแลครอบครัวเป็นสามีภรรยาต้องดูแลครอบครัวของเราและถ้าเราทําแบบนี้การรับใช้ของเราจะไม่ขาดความสมดุลเลยแต่อย่าให้ครอบครัวเป็นลูกเคารพพาะพระเจ้าต้องเป็นอีกเป็นหนึ่งในชีวิตวงที่สามคือวงชีวิตกับคริสัจกรต้องดูแลคริสัจกรในงานรับใช้เอาวงที่สี่คือดูแลคริสัจกรมันอยู่เป็นระดับถัดไปแต่ไม่ได้หมายความว่าสําคัญน้อยกว่าพี่น้องเข้าใจไหมครับทุกวงสําคัญหมดไม่ได้หมายความว่าวงไหนสําคัญน้อยกว่าวงไหน ทุกวงมีความสําคัญแต่เป็นลําดับของการจัดการชีวิตของตัวเองวงคิดสจัจจคืองานรับใช้ถ้าเราจบอยู่แค่วงที่สามเราไม่ไปถึงวงที่สี่เราไม่ไปสู่งานรับใช้เราไม่ไปสู่ชีวิตเพื่อผู้อื่นสุดท้ายพระพรของเรามันก็ตันแล้วมันก็เน่าอยู่ในชีวิตของเราเองเหมือนมานาที่เก็บ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 ก็บไว้แต่ไม่จ่ายแจกฉะนั้นวงที่สี่ต้องมีเป็นเหมือนวงน้ําที่มันต้องกระจายต้องรับใช้พระเจ้าถ้าชีวิตดีถ้าตัวเองดีครอบครัวดีก็ต้องรับใช้พระเจ้า และว,วงที่ห้าคือหน้าที่การงานแล้วก็สังคมสิ่งนี้มันต้องกระจายออกไปจากชีวิตของเราคนส่วนใหญ่จะเริ่มไปเน้นวงที่ห้าแล้วอยากจะเห็นความสําเร็จในการงานเราอยากจะเห็นความสํา,รา,เ,รา,า,เ,าสเร็จในชีวิตเราอยากจะได้นู่นได้นี่อยากมีรถอยากมีบ้านอยากมีอะไรหลายๆอยา่างแต่ทุกวงนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่เริ่มต้นจากวงที่หนึ่งสองสามสี่จนไปถึงห้าจัดการชีวิตของเราจากภายในสิครับพระเจ้าต้องการ,ปรเปลี่ยนเราจากข้างในหลักการหวานมีอย่างน้อยสามหลักหลักที่หนึ่งคือคุณต้องหวาน ถ้าคุณไม่หวานคุณไม่มีทางเห็นอยากเห็นพระพรก็ต้องจ่ายราคาถ้าไม่หวานก็ <uyor> <ๆ S 2> ไม่มีทางเห็นนี่คือหลักหวานปกติทั่วไปของการปลูกพืชหลักการหวานอย่างที่สองคือต้องรอคอยไม่ใช่แค่ว่านเสร็จแล้วอยากเห็นเลยต้องรอคอยต้องอดทอนสัตซ์ซื่อกับพระเจ้าพระเจ้า <_ v isa> ยังไม่เห็นเลยพระสัญญายังไม่เป็นจริงเลยทำไมมันยังลําบากแบบนี้สัตซ์ซื่อรอคอยต่อไปถ้าอยากให้ผลชีวิตเป็นเหมือนข้าวโพดก,ก็รอข้าหกเดือนแล้วก็ตายไปแต่ถ้าอยากให้ผลชีวิตเป็นเหมือนต้นสักรอสัก สิบยี่สิบปีแล้วผลมันจะยั่งยืนและมันจะกลายเป็นป่าหลักที่สามก็คือการเกิดผลจะมากกว่าที่เราหว่านไปไม่มีใครหว่านเป็นเมล็ดหนึ่งแล้วจะเกี่ยวได้แค่มเมล็ดเดียวเมื่อเราหว่านไปเราจะเกี่ยวได้มากกว่าที่เราได้หว่านลงไปนี่คือกฎแห่งการหว่านทุกอย่างรวมถึงกฎแห่งการหว่านพระพรในชีวิตด้วยชีวิตพี่น้องอนาคตของท่านจะสุขใสยถ้าท่านเชื่อในพระเยซูคต์พระเยซูได้ถอนคำแช่งสาปทุกอย่างไปจากชีวิตของเราแล้วเอเมนไหมครับ ไม่มีบาปไหนไม่มีคําแช่งสาปไหนมาแช่งเราอีกแล้วบาปในอดีตที่เราเคยทําเคาะกรรมเวรกรรมทีอย่างพระเยซูปลดออกให้หมดแล้วและจากนี้ไปพระองค์นำเราเข้าสู่กฎหม่คือกฎแห่งการวานและการได้รับพรเริ่มต้นวานพระพรสิครับเริ่มต้นเชื่อเรื่องพระพรพระเจ้าในชีวิตเราเองไหมครับอวยพรตัวเองด้วยคาพูดดีไหมครับอย่าแช่งสาปตัวเองด้วยคำพูดวิธีแช่งสาปตัวเองด้วยคาพูดคืออะไรครับบนพูดง่ลบนี่คือการแช่งสาปตัวเอง ไม่ใช่ใครแช่งสาบเราเราแช่งสาบโดด้วยคําบ่นง่านบทุกวันพูดแง่บวกเลิกบน่นเอเมนไหมครับเลิกบน่นเลิกพูดแง่ลบพูดแง่บวกมันเป็นไปได้มันทําได้แล้วเมื่อเราพูดแบบนี้คําพรมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราพระเยซูถอนความบาปและคาแช่งสาบของบาปทั้งหมดไปแล้วทําไมพระเยซูต้องสวมมงกุฎน้าเพราะน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดอันเป็นผลจากความบาปน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นผลจากคาแช่งสาบเพราะบาปของอาดัมไม่วา่า พระเยซูตึงต้องสวมมงกุฎหนามแล้วมาไม่รู้มาเอามองกุฎหนามยัดใส่หัวพระเยซูแต่นั่นแหละคือตัวยืนยันว่าคําแช่งสาบและบาปทุกอย่างถูกหยิบยกไปร่วมกับพระเยซูต์แล้วชีวิตเราไม่มีผลที่จะต้องรับในคําแช่งสาบีกต่อไปพื้นดินของท่านจะไม่ต้องถูกแช่งสาบหน้าที่การงานของท่านจะไม่ต้องรับคําสาบถ้าท่านเชื่อลิตรอำนาจของกางเขนผมเชื่อว่าจะเห็นพระพอรอีกมากมายในชีวิตของท่านจากนี้เป็นต้นไปเริ่มต้นหวานความสําเร็จในชีวิตสิครับมีมีความเชื่อ แล้วเรามองไปในอนาคตด้วยกันปลูกความชอบธรรมปลูกชุดฝ่ายวิญญาณปลูกทัศนคติงแง่บวกปลูกมุมมองที่ถูกต้องกับตัวเองแล้วชวิตขอ้นท่านจะเกิดผลขอให้เราเป็นดินดีที่พระเจ้าประทานความสําเร็จในชีวิตของเราลูกเราในอนาคตคือคนที่จะรับพรจากชีวิตของเราในวันนี้คนในบ้านเมืองเราเละแวกบ้านเราคือคนที่กําลังจะรับพรจากชีวิตเราวันนี้ถ้าเราเป็นดินดีตอบสนองพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องจะทําอะไรทุกอย่างก็จะสาเร็จ กราบชีวิตขึเสียงจะสูงขึ้นสูงขึ้น,นสูงขึ้น,น,นอีมเชื่อแบบนั้นนี่คืมันเป็กฎที่พระเจ้าบอกพระเจ้าบอกใครเชื่อฟังและรักษาบัญญัติของเราเราจะกระทําให้เขาเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางให้สูงขึ้นทางเดียวไม่ใช่ให้ต่ำลงเลยขอ,อพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้ท่านมีกฎแห่งการหวานนี้ในชีวิตตลอดไปเองนนะครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิคร,รับขอพุ่ญยามบริสุพระเจ้าก็ามาทำงานในชีวิตของเรา